มาพบกับลี่อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นเมนูที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือชาไต้หวันที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราก็ได้พาไต้หวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเอามาอยู่ในขวดแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะได้ใบชาที่60กรัมตามที่เราต้องการแล้วนะคะนั้นนะคะเราก็จะมาเทน้ำร้อนที่1000 ml ค่ะอันนี้500ก่อนเทไปก่อนช็อตนึงนะคะให้มันสะดุ้งชาค่ะแต่จริงๆไม่ต้องสะดุ้งก็ได้นะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องแช่10นาทีอยู่แล้ว มันเป็นความเคยชินแล้วก็ตามด้วยอีก500 ml ค่ะเทให้ทั่วๆใบชานะคะให้ใบชาอมน้ำให้หมดนะคะถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ใช้ช้อนคนก็ได้ค่ะหาจานหรือฝาภาชนะอะไรก็ได้ค่ะมาครอบเอาไว้10นาทีเรากลับมาดูกันใหม่ค่ะเฮ้ยทุกคนค่ะครบเวลาแล้วนะคะกลิ่นชาหอมมากนี่ขนาดยังไม่เปิดฝาเลยเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมกันกลิ่นเตะจมูกจมูกเจ็บเลยนี่นะคะสีน้ำชาเข้มมากเดี๋ยวเราจะต้องมากรองพวกกากากชาพวกนี้ออกไปนะคะเทน้ำชาแล้วก็ต้องเทกากชาออกมาให้หมดด้วยนะคะเพราะว่ากากชาจะอมน้ำไว้บางส่วนค่ะเราจะต้องมาบีบน้ำในกากชาทีหลังถ้ากรณีที่ไม่ยอมออกมากับเรานะคะเราก็ใช้ช้อนตักค่ะตักกากชาออกมาหมดแล้วบีบน้ำชาได้เลยจ้าเราได้สกัดน้ำชาเรียบร้อยน้ำ 1,000 เราจะได้น้ำชาอยู่ที่850 ml นะคะไม่อยากจะบีบสกัดชาเยอะไปกว่านี้เพราะว่ากลัวมันจะฝาดเกินไปเนื่องจากว่าเราจะต้องเอาน้ำชาไปแช่เย็นค้างคืนไว้คืนนึงค่ะจะไม่เหมือนกับการชงแก้วต่อแก้วนะคะแก้วต่อแก้วคั้นได้เต็มที่เลยค่ะเสร็จแล้วเอาไว้ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งแช่เย็นเพราะมันร้อนจัดเมื่อเราได้ชาไต้หวันมาแบบนี้แช่ค้างคืนเอาไว้1คืนนะคะจากนั้นเรามาดูส่วนผสมต่อไปกันดีกว่านะคะมีชาไต้หวันค่ะเบสชาที่เราทำเตรียมไว้แล้วไม่มีผสมอะไรในนี้เลยนะคะแล้วก็นมข้นจืดค่ะวันนี้เราใช้ทีพอตนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะลี่ชอบใช้เป็นยี่ห้อมิกผลนะคะเพราะลี่ว่ามันเข้มข้นดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้น้ำเชื่อมที่ต้มเองหรือว่ายี่ห้ออื่นที่ความหวานไม่เท่ากันก็ต้องไปปรับเอาดูนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำชาไต้หวันหรือว่าเบสชาที่ต้มไว้นะคะที่100 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมข้นจืดค่ะหรือถ้าใครรักสุขภาพจะเป็นนมสดก็ได้นะคะไปที่30 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะ35 ml ค่ะกวาดน้ำเชื่อมออกมาให้หมดนะคะจะได้รสชาติที่เท่ากันทุกแก้วค่ะได้ครบแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะลี่จะไม่ใช้เครื่องตีฟองนะคะเพราะว่าลี่ตั้งใจที่จะท็อปฟองนมไว้ข้างบนค่ะก็เลยไม่ใช้เครื่องตีฟองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าในคลิปนี้ลี่ใช้น้ำแข็งหลอดใหญ่นะเนื่องจากว่าลี่สั่งข้าวแกล้มนะคะและลี่ก็เลยฝากน้องแกล้มซื้อน้ำแข็งมาให้ด้วยซึ่งตอนซื้อลี่บอกว่าเอาน้ำแข็งหลอดเล็กนะคะแต่พอตอนที่น้องเขาซื้อน้ำแข็งมาให้คือรู้สึกแบบตกใจมากช็อกแป๊บนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องเขานะคะเขาก็เข้าใจว่าเขาทำดีที่สุดแล้วเขาทำเต็มที่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชานมไต้หวันท็อปปิ้งฟองนมนะคะใช้เครื่องตีฟองแล้วก็นมสดต้องเย็นจัดแก้วที่แช่นมต้องเย็นจัดด้วยนะคะถ้าใครที่มีฟริตเชอร์หรือว่าแก้วสแตนเลสใช้แบบนั้นได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้แก้วที่ตัวเองขายลูกค้านั่นแหละค่ะเอามาแช่ได้เหมือนกัน
เสร็จแล้วก็เทฟองของเรานะคะไปบนเครื่องดื่มได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลเฉากวยนั่นเองค่ะใบข้างบนเรียบร้อยไม่ได้พ่นไฟนะคะแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วค่ะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนชิมค่ะรสชาติดีกว่าคลิปที่แล้วอีกนะคะคือรสชาติของชานมไต้หวันที่แช่ค้างคืนไว้แล้วอ่ะมันจะมีความเข้มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยก็มากกว่านิดนึงด้วยค่ะชาไทยกับชานมไต้หวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเป็นชาไทยหรือชาเย็นน่ะของแก้วต่อแก้วอ่ะจะหอมมากกว่านะคะแล้วก็ที่ใส่นมข้นหวานเนี่ยยิ่งอร่อยยิ่งนัวแบบเข้มแซ่บเลยแต่ชานมไต้หวันทำแบบนั้นไม่ได้นะคะชานมไต้หวันลิลองมาหลายยี่ห้อมากๆแล้วนะคะไม่ใช่แค่ชาตามือนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาฮิตๆกันโยคุอี้เหวินห่อแดงๆที่เขาแบบใช้กันตามทั่วไปนะคะแบบนั้นก็เหมือนกันค่ะต้องต้มค้างคืนเอาไว้ก่อนนะคะ1คืนรสชาติเนี่ยจะเข้มขึ้นแล้วกลิ่นจะหอมขึ้นแล้วก็ข้อห้ามเลยสำหรับชานมไต้หวันคืออย่าใส่นมข้นหวานถามว่าใส่ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันจะไปกลบกลิ่นชาแล้วก็ทำให้รสชาติของชาเนี่ยอ่อนลงนะคะเราชูรสชาติชาให้เด่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชานมไต้หวันหรือชาดำแนะนำว่าให้ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลทรายแดงแทนไม่แนะนำให้ใส่นมข้นหวานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างก็แล้วแต่ความชำนาญแล้วก็ความถนัดของเพื่อนๆเลยค่ะมันเป็นแค่ทริคเล็กๆที่ลี่เอามาฝากเฉยๆค่ะสองแบบนะคะระหว่างแบบชงแก้วต่อแก้วกับแบบชงแบบนี้ลี่ชอบแบบนี้มากกว่าลี่ว่ามันอร่อยกว่าถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรค่ะลองไปทำตามสูตรที่ลี่ทำทั้ง2วิธีแล้วเปรียบเทียบกันเลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่าซึ่งลี่มั่นใจว่าเกิน190น่าจะเทคะแนนมาให้สูตรนี้นะคะ